ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรารำพึงต่อเรื่องของพระคัมภีร์เดิมพูดถึงการเกิดมาและชีวิตเริ่มแรกชีวิตตอนเด็กๆของโมเสสนะครับพระคัมภีร์ก็ฉายเราเห็นว่าทางประเทศอียิปต์นั้นสั่งการให้ฆ่าเด็กผู้ชายถ้าเกิดมาเป็นผู้ชายให้โยนลงไปในแม่น้ำเลยส่วนเด็กผู้หญิงนั้นให้คงไว้รักษาไว้นะครับคราวนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งจากเผ่าเลวีแต่หญิงชาวเลวีเป็นภรรยาต่อมาตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายนางเห็นว่าบุตรสวยงามน่ารักจึงซ่อนบุตรนั้นไว้3เดือนแต่เมื่อเก็บซ่อนไว้ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้ลูกนั้นมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าให้โยนลงไปในแม่น้ำก็พอดีในช่วงที่ในพระคัมภีร์ก็บอกว่านางได้นำตะกร้าสารด้วยต้นกกมาแล้วยาด้วยยางมะตอยและชันวางเด็กไว้ในตะกร้านั้นแล้วนำไปวางไว้ในพงหญ้าริมฝั่งแม่น้ำพระราชธิดาของพระเจ้าฟาโรห์เสด็จมาสงที่แม่น้ำทอดพระเนตรเห็นตะกร้าอยู่ในพงอ้อจึงรับสั่งให้นางกำนันไปนำมาเมื่อเปิดตะกร้าก็เห็นทารกกำลังร้องไห้อยู่ก็รู้สึกสงสารจึงบอกว่านี่ต้องเป็นลูกของชาวฮีบรูแน่ๆเลยพี่สาวของเด็กนั้นก็ทูลถามว่าจะให้ดิฉันไปเรียกแม่นมชาวฮีบรูมาเลี้ยงเด็กคนนี้ให้พระองค์ไหมคะราชดาของพระเจ้าฟาโรห์รับสั่งว่าไปเรียกมาสิเด็กหญิงคนนั้นก็ไปเรียกมารดาของทารกมาหญิงนั้นก็นำทารกมาเลี้ยงไว้วันนี้เราก็จะเห็นความมีใจละเอียดอ่อนความเมตตากรุณาอยู่ในธรรมชาติของผู้หญิงแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับการที่เด็กสาวหรือผู้หญิงอีกหลายคนที่มีครรภ์แล้วเนี่ยจะเป็นด้วยเหตุผลคนใดในชีวิตของเขาก็จะมีญาติโยมจะมีพ่อแม่จะมีใครต่อใครเนี่ยจะบอกว่าฆ่ามันซะเราจะได้มีอนาคตต่อไปแต่หารู้ไหมว่าฆ่าเมื่อไหร่นั้นนะก็คือการเริ่มต้นของชีวิตที่เลวร้ายที่เหลืออยู่ดังนั้นอย่างน้อยจิตใจของลูกสาวของพระเจ้าฟาโรห์เนี่ยก็น่าจะมาสอนเราเหมือนกันว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ให้เกิดและเป็นพระพรสำหรับตัวเองและครอบครัวและเป็นพระพรสำหรับโลกเราน่าจะดูเรื่องของการทำแท้งว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในสมัยนี้ที่กำลังเจอมากขึ้นทุกวันขอประณามบรรดาคลินิกทั้งหลายที่ทำแท้งที่มีอยู่ดาดตื่นมีเกลื่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าพวกเรายังไม่เข้าใจถึงแผนการของพระผู้เป็นเจ้าที่ให้เด็กคนหนึ่งเกิดมานั้นเราก็คงจะบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาฆ่ามันไปเลยเพื่อความสุขของเราความสงบสุขของครอบครัวหรือว่าเพื่ออนาคตของลูกสาวคงไม่ใช่เลยบาปกรรมตัวนี้จะติดตามเขาไปตลอดชีวิตพี่น้องอย่าฆ่าลูกสาวด้วยการให้ลูกสาวเนี่ยทำแท้งนะครับส่วนในพระคัมภีร์ใหม่นั้นเราก็จะได้ยินเรื่องของพระองค์ตำหนิบรรดาเมืองต่างๆที่พระองค์ไปเทศสอนแล้วก็ไม่กลับใจแล้วก็พระองค์ก็เล่าว่ามีโอกาสแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พระผู้เป็นเจ้ามีความหวังดีและมีความปรารถนาจะให้ทุกคนได้รอดแต่ถ้าก้มหน้าก้มตาทำบาปไปเรื่อยๆจะบาปอะไรก็แล้วแต่ที่ทำผิดต่อพระองค์และผิดต่อคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นการลงโทษตนเองเหมือนกับเมืองที่พระองค์บอกในนี้ก็คือวิบัติเถิดเมืองโคราซินจงวิบัติเถิดเมืองเบธไซดาและถ้าการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเจ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทระและเมืองซีดอนแล้วชาวเมืองเหล่านั้นคงได้นุ่งกระสอบเอาขี้เถ้าโรยทิสตะกลับใจเสียนานแล้วฉะนั้นเราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาเมืองไทระและเมืองไซดอนจะได้รับการรับโทษเบากว่าเจ้า
เนี่ยเวลาที่พระเยซูเจ้าเดินดินอยู่กับเราตลอด3ปีที่พระองค์ไปเทศน์สอนเนี่ยเป้าหมายของพระองค์ก็คือขอให้เขาได้รู้สึกว่าเมื่อทำผิดไปแล้วให้ได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้ก็คือความสุขที่เขาไม่เคยมีเหมือนทุกวันนี้พวกเราก็เห็นว่าหลายคนก็กลมหน้ากลมตาที่จะทำอะไรที่ผิดจะเป็นการค้าประเวณีขายเด็กหรือเรียกว่าขายเด็กขายผู้หญิงแล้วก็การบังคับให้ทำงานในโรงงานต่างๆเกิน15ชั่วโมงหรือว่าเป็นการเอาเปรียบทุกชนิดที่ทำได้เนี่ยเขาคิดว่าเขาทำไปแล้วไม่มีใครเห็นแต่นั่นแหละก็คืออาชญากรรมที่ตกเหนือเขาทุกครั้งที่ทำบาปไปนั้นก็คือการนำความไม่สุขใจมาให้ชีวิตของเขาและเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยมีเงินมีทองเขาได้ทุกอย่างมาเนี่ยว่าจะเป็นบ้านโตมีรถคันสวยหรูแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีสาวไปถึงเรื่องกฎหมายแล้วก็บางทีเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ในบ้านหลังนานๆก็ได้งั้นพี่น้องครับอันนี้ที่พ่อพูดมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับการลงโทษภายนอกแต่การลงโทษภายในนั้นมันหนักกว่านี้ถ้าพี่น้องมีบ้านโตพี่น้องมีรถราใช้พี่น้องมีทุกสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าพี่น้องไม่มีความสุขใจก็ลองถามตนเองหน่อยว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้าดีไหมมีความสัมพันธ์กับคนอื่นดีไหมก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์